วัสดีครับผมภักกพลค่ายสงครามนะครับปัจจุบันเป็นตำแหน่งไดมอนด์ของบริษัท Success Mall Being จำกัดมหาชนครับแต่ก่อนก็คือขายสินค้าตลาดนัดนะครับขายในกาแฟชั่นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนแนะนำเข้าสู่ธุรกิจขายตรงแล้วพอไปฟังก็รู้สึกว่าชอบเลยเพราะว่าธุรกิจนี้มันลงทุนน้อยแล้วก็มันมีโอกาสทำเงินรายได้ไม่มีขีดจำกัดแล้วผมหาอาชีพแบบนี้อยู่แล้วที่มีโอกาสทำเงินเยอะๆนะครับที่ไม่มีขีดจำกัดก็เลยชอบตั้งแต่นั้นมาเลยนะครับแล้วก็ศึกษาธุรกิจเครือข่ายทำแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ชอบนะครับจนหลังจากนั้นก็มาเปิดร้านขายส่งอาหารเสริมเนี่ยนะครับมา2ปีก่อนที่จะมาเจอบริษัทนี้ครับผมมองเป็นกลางๆนะครับพอมาได้ศึกษาจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าชอบเลยเพราะว่าผมหาอาชีพที่ทำเงินได้เนี่ยไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้วเนี่ยพอเข้าใจยิ่งชอบเลยครับพอดีมีเพื่อนที่สนิทกันมา10กว่าปีนะครับชื่อคุณสมพลทองคุ้มดำนะครับปัจจุบันก็เป็นตำแหน่ง Black Diamond ของบริษัท Success Mall ในธุรกิจเครือข่ายผมมองว่าถ้าเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของบริษัทหรือตัวเจ้าของถ้าเจ้าของเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีเนี่ยนะครับเราทำงานกับบริษัทเขาเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวฉะนั้นผมก็เลยเขาเรียกว่าชอบที่สุดก็คือ2ผู้ก่อตั้งนะครับก็คือคุณหมอแล้วก็ CEO สินค้านี่ที่ผมชอบมากก็คือที่นี่มีสินค้าหลากหลายเป็นสินค้าที่มีทุกกลุ่มเป็นสินค้าที่เขาบอกว่าเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อคือผมหาสินค้าแบบนี้มานานละคือคนทำธุรกิจเนี่ยไม่เขาเรียกว่าคือไม่เหมือนกับเป็นการที่แบบต้องซื้อสินค้าไม่จำเป็นอ่ะที่นี่คือเขาซื้อสินค้าของเขาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแล้วก็บริษัทนี้เนี่ยมีสินค้าทุกอย่างเนี่ยครบนะครับแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อแค่นั้นเองแผนเนี่ยนะครับที่ผมชอบก็คือเป็นแผนที่สร้างแค่2สายงานแล้วก็ทีมงานเนี่ยขยายลึกไม่จำกัดทุกคะแนนทุกสินค้าที่เขาซื้อเนี่ยเขาก็ได้ของเขาแต่ว่าส่งผลถึงเราเนี่ยตลอดชีวิตเขาซื้อซ้ำทุกชิ้นทุกตัวเนี่ยคิดคะแนนให้เราทุกชิ้นนี่คือที่ผมชอบแบบนี้นะครับคือชอบมากๆคือเราสร้างครั้งเดียวแล้วก็มีโอกาสเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตที่ Success Mall เนี่ยคือเขาเรียกว่าในส่วนของบริษัทเนี่ยเขาทำไว้ดีมากนะครับเราในฐานะเขาเรียกว่านักธุรกิจเนี่ยเราก็เหมือนผ่อนแรงนะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับที่ Success Mall เนี่ยผมก็ทำเหมือนที่อื่นแต่ผมประสบความสำเร็จมากกว่าที่อื่นเพราะว่า Success Mall เนี่ยเขามีองค์ประกอบทุกอย่างครบทำให้ผมทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นอันนี้สำคัญมากในเรื่องของระบบพัฒนาคนเพราะว่าระบบเนี่ยมันเหมือนเป็นแผนที่อ่ะที่เราจะไปถึงเป้าหมายคือสมมติเราจะไปเชียงใหม่ถ้าไม่มีแผนที่เราไม่เคยไปเนี่ยเราก็อาจจะไปไม่ถูกแต่ระบบคือเขียนไว้ว่าถ้าเราจะสำเร็จต้องทำอย่างไรงั้นเนี่ยที่บริษัทนี้เนี่ยเขามีระบบวางไว้เป็นสเต็ป1 2 3หมดเลยคนที่ไม่เคยทำธุรกิจแค่ทำตามระบบก็ประสบความสำเร็จได้แล้วระบบก็คือเป็นตัวที่สร้างผู้นำผู้นำก็จะสร้างองค์กรขนาดใหญ่ได้เมื่อมีองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยองค์กรก็จะเคลื่อนสินค้าทำให้มียอดธุรกิจเยอะนะครับคนทำธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จได้เยอะนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าพ่อแม่มีลูก3คนผมเป็น1ใน3ที่พ่อแม่เนี่ยนะครับคือไม่มีเงินส่งลูกทั้ง3คนส่งได้แค่คนเดียวผมเป็นคนที่พี่น้องเนี่ยสละให้ผมเรียนจบปริญญาตรีแล้วพ่อแม่ผมเนี่ยต้องขายที่ขายควายว่างั้นเพื่อส่งผมเรียนฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยในฐานะที่แบบเป็นตัวแทนของครอบครัวเนี่ยผมจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตให้ได้ฉะนั้นพอเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยผมก็เลยตั้งใจผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคเรียนรู้นะครับเอาจริงเอาจังเนี่ยนะครับจนประสบความสำเร็จให้ได้เพราะถ้าไม่สำเร็จเนี่ยนะครับผมคิดว่าผมเนี่ยในฐานะลูกผู้ชายเนี่ยนะครับผมมีคติประจำใจว่าถ้าเขาเรียกไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยผมถือว่าผมเนี่ยเสียชาติเกิดเลยอันนี้คติประจำใจผมมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้ผมต้องทำให้ประสบความสำเร็จในส่วนของตัวเองแล้วก็ทีมเนี่ยก็อยากให้ทีมงานเนี่ยประสบความสำเร็จดังที่เป้าหมายที่เขาตั้งไว้เพราะว่าบริษัทที่ผมทำเนี่ยเป็นบริษัทที่ตั้งใจทำระยะยาวเหมือนเกษียณระยะยาวทีนี้ถ้าทีมงานประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็จะมั่นคงกับธุรกิจนี้
นะครับในส่วนของตัวผมเนี่ยก็มั่นคงอยู่แล้วแล้วก็ตั้งใจว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ดูแลครอบครัวเนี่ยมั่นคงเป็นมรดกให้ลูกนะครับให้ลูกให้หลานผมเลยนะครับเพราะว่าผมดูโครงสร้างของบริษัทแล้วเนี่ยธุรกิจนี้เป็นมรดกได้จริงสิ่งที่ได้คือที่นี่เนี่ยนอกจากรายได้ที่ถ้าผมทำอาชีพอื่นไม่มีโอกาสได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมได้คือผมได้พัฒนาตัวเองเพราะว่า Success Mall มีระบบพัฒนาคนโดยเฉพาะนะครับ CEO เนี่ยนะครับท่านมีเขาเรียกว่าคอร์ส NLP นะครับเป็นคอร์สระดับโลกที่ท่านมาสอนพวกเราทำให้ผมเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วก็ผมได้เรียนรู้การดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพนะครับจากคุณหมอนะครับที่แนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับผมได้ท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะเกิน30ประเทศทั่วโลกละได้ท่องเที่ยวฟรีกับธุรกิจ Success Mall นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าได้อิสระนะครับเพราะธุรกิจนี้โอ้โหนะครับเราจะตื่นตอนไหนเราจะไปที่ไหนนะครับคือใช้ชีวิตแล้วก็ทำธุรกิจไปในตัวด้วยมันเหมือนแบบโอ้โหทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติหมดนะครับเนี่ยผมหามานานแบบนี้นะครับพอมาเจอที่นี่เนี่ยโอ้โหนะครับสิ่งที่ผมต้องการทั้งชีวิตนะครับทั้งรายได้นะครับทั้งอิสระทั้งการพัฒนาตัวเองทั้งสุขภาพนะครับได้ครบนะครับที่นี่ครับจริงๆนะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่พร้อมแล้วนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ตัวเราถ้าตัวเราเป็นคนที่เรียนรู้ตั้งใจอยากประสบความสำเร็จจริงนะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าทำมากๆแล้วเป็นธุรกิจที่คนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเร็วๆภายใน3ปี5ปีถ้าคุณตั้งใจเนี่ยคุณก็สามารถพลิกชีวิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเหมือนอย่างผมแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาทำธุรกิจนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตในช่วงเวลานี้ได้ครับ